เริ่มกันเลยพี่นิพนธ์มารอแล้วไปทักทายพี่นิพนธ์กันครับสวัสดีรอบเย็นครับพี่นิพนธ์สวัสดีครับมาครับเรายังช็อตกันต่อไปสำหรับพี่แฟกใช่ถือช็อตถือช็อตถือช็อตตั้ง800รอบนี้ใส่ได้กันยาวๆเข้าไหมพี่ยาวๆเลยไหมพี่ก็ที่เขียนไว้ให้เนี่ยนะครับ ABCD นี่ก็เข้าขึ้น4อันเนี่ยเป็นขึ้น4แล้วแต่เป็นได้ว่า4ลงถึงไหนนะครับลงถึงไหนก็ถ้าในชาร์ตนี้ก็เขียนว่าก็แถวแถว1313นะครับแล้วถ้าแถวเฟรมนี้ไม่ฟื้นเป็น X A B C ก็คือมันนานนะมาดูตรงนี้พื้นฐานก็ไม่ได้บอกอะไรทำเฟรมมันเนี่ยบอกพื้นฐานพื้นฐานก็บอกว่าโอ้โหโอ้อาการหนักอาการหนักเลยนะอาการหนักทั้งไปดู valuation อีกเรามักจะลืมดู valuation คือใช่ครับพเรีา่รู้แต่ราคาหนึ่งสามห้าหนึ่งเนี่ยแต่ valuation อาจจะอยู่ที่800นึกออกไหมฮะราคากับ valuation เนี่ยเป็นคนละส่วนกัน valuation ไม่ถึงมูลค่าที่แท้จริงเขาเรียก intrinsic value ครับของสินค้าของราคาเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องมีวิธีใช้วิธี discount ใช้วิธีเปรียบเทียบนะฮะครับถ้าเป็นเซตก็ดูภาพรวมก็ต้องไปเปรียบเทียบกับดัชนีต่างๆทั้งโลกว่าเอ้ยเขา PE เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยครแล้ัวบ GDP เขาเท่าไหร่วะ GDP เขาโตหรือ GDP เขาไม่โตนะฮะเวลาเปรียบเทียบมันก็จะเปรียบเทียบแนวโน้มด้วยนะฮะครับ GDP โตไม่ถึงว่ามันมี growth มี growth อาจจะให้ GDP ที่สูงกว่าได้นะให้สูงได้นะครับแต่ถ้า GDP ของเราเนี่ยมันไม่โตใช่ไหมฮะลงครมาับเราเคยโต13%เลยนะลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนนี้เหลือ1%แบบเนี้ยมันไม่โกรธอ่ะเพราะนั้นไอตัวที่เราเคยให้ value อยู่แถวแถว17%อ่ะมันให้ได้นะแต่มันคต้รองัมีบโกรธนะฮะแต่ที่มันยืนอยู่ได้เพราะว่าคุณเอาเงินไปค้ำไงเหมือนกับคุณรวยอ่ะคุณไม่ยอมขายของอ่ะแต่วคันรัหนบึ่งอ่ะวันหนึ่งถ้าเงินคุณหมดบ้านเนี่ยแล้วคุณก็ต้องเอาเริ่มเอาที่ดินไปจำนองอ่ะเงินเริ่มหมดเนี่ยคุณจะรอให้ถึงวันนั้นหรือเปล่าไงครับถูกไหมเรามาพูดถึง1351 1,300เนี่ยเราพูดถึงราคานะเราไม่ได้พูดถึง valuation ถูกไหมถูกครับเพราะนั้นเนี่ยเราถามว่าถ้าเราจะซื้อของวันนี้ที่จีนราคา10 บาทครับไปซื้อที่ไทยราคา17 บาทเราเข้าไปดูเฮ้ยที่จีนไม่ยังมีแบบมีเทคมีหุ้นรุ่นใหม่ใช่ไหมของเราไม่ใชม่ีไม่มีเลยทำไมต้องซื้อ17 บาทวะอ๋อเปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับพี่ภาพมันก็จะเห็นนะภาพมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยแสดงว่าของเรามันแพงดีกว่านะแต่เราก็บอกไม่แพงเพราะอะไรเพราะเราถือไว้ไงก็เราต้องถืมีอไว้800,000 ล้านเราเอาเงินของเราที่คุณจะไปซื้อที่เซ็ตราคา700-800แต่เรามาซื้อที่1,300แล้วเราก็บอกว่าถ้าเราไม่ขายมันก็ไม่ลงจะทําไมแต่มันก็ไม่ไปไหนไงใช่เพราะว่าเรามีถ้าเราเป็นสมัยก่อนถ้าเราเป็นสภาพแบบนี้นะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะนะครับแล้วเราเดินมาถึงจุดตรงนี้อ่ะแล้วเราก็ไม่ทุนสำรองมากระดับ250,000 ล้านเนี่ยสมมติเราไปอยู่60,000 ล้านเนี่ยนะคิดว่ามันลงไป200เลยนะเนี่ยโอ้มันมีเงินอ่ะมันยังไปทำอะไรได้มันแก้ขัดฐานนะได้หรอไหมครแมั้บประเทศไทยมีเงินอยู่สามารถจะแก้ขัดฐานนะได้นะครับแต่คนไม่รู้จะทำยังไงยังงงอยู่ยังที่พี่พูดมาตะกอนหวานว่าเขาจะคิดว่าพวกเคยบริเทศไทย GDP โตอะไรโตได้นะฮะเพราะฟุกมันโชคดีไงนึกออกไหมฮะคือประเทศไทยทุกครั้งที่ GDP มันโตเศรษฐกิจมันดีมันดีจากการเอาไปขายอ่ะเอาทรัพยากรธรรมชาติไปขายอ่ะนะครับแต่ทรัพครยัาบกรมันหมดน่ะพอมันหมดแล้วเนี่ยมันมีนะแต่มันมีค่าเรามีข้าวเรามีน้ำมีปลามีนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าเฮ้ยคนอื่นเขาปลูกข้าวกันแล้วสมัยก่อนที่ข้าวเราดีเนี่ยไอ้อินเดียก็ยังเป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็ยังไม่ได้ปลูกข้าวนะครับมันไม่ใช่แล้วว่าเวียดนามก็ยังคนอื่นเขาฟุบอยู่จนกระทั่งคนที่ฟุบแบบเวียดนามเขาก็เกิดมาแล้วจีนเมื่อก่อนเราโตเพราะจีนยังไม่มาพอจีนมาเราพึ่งพาจีนใช่ไหมแตใช่เรา่ไม่มีอะไรใหม่ๆที่จะเดินเราหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนกับเราถอยหลังแล้วตอนนีค้รเราับถอยหลังด้วยนะเราถอยหลังด้วย
อันนี้เห็นด้วยมันไม่ได้อยู่กับที่อย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะรวมมาอยู่ในตลาดหุ้นนะก็พูดให้นักลงทุนฟังได้แค่นี้ว่าเฮ้ยจะเล่นเล่นนะรอบเนี้ยต้องเชื่อคนที่อยู่มาตั้งเวฟราชาเงินทุนเนี่ยปี22แบบพี่เนี่ยนะพี่เห็นภาพมาโดยตลอดนะครับถ้าคุณไม่ทำขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฟองสบู่อะไม่มีแต่ถ้าคุณทำหุ้นขึ้นไปเมื่อไหร่โดยที่คุณคิดว่าหุ้นจะต้องขึ้นเพราะนู่นนี่นั่นนะฮะเอาเงินมาซื้อมันก็ขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ต่างกับการสร้างฟองสบู่จากการที่เราไปปั่นราคาที่ดินกันมานะฮะเนี่ยแล้วปั่นมันจะปี31เสร็จแล้วทุกคนก็ติดที่ดินก็ไปจำนองแบงค์นะครับราคาที่ดินราคาไร่ละ10,000กลายเป็นไร่ละ10 ล้านเนี่ยไร่ละล้านเนี่ย10,000เดียวขึ้นเป็น1 ล้านแต่ที่ก็ยังเป็นที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมแต่คุณได้เงินเพิ่มมา999,900 ล้าน990,000 ล้านใช่ไหมครับครับ990,000 บาทแต่ที่แปลงนั้นก็มันก็ยังเป็นที่อยู่แบบเดิมอ่ะยังไม่ได้สร้างโรงแรมยังไม่ได้ทำอะไรที่มันมีผลตอบแทนน่ะที่เอามาจ่ายดอกเบี้ยได้ใช่ไหมเงินก็หมดประเทศคุณก็บอกมันทำ VIBF แปลว่าเงินจะต่างประเทศเข้ามาอีกก็คือตีฟองสบู่ไงใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่เชื่อว่าเขาไม่ตีฟองสบู่หรอกเพราะว่าแบงก์เขารู้แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาเจ๊งอ่ะนะเขาก็ไม่ทำพอไม่ทำเศรษฐกิจมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะฮะก็ไม่มีใครเข้ามาทำไงเข้าใจไหมเพราะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะเหมือนกับเป็นสแต็กเฟชั่นนะเข้าใจไหมคือมันจะนิ่งซึมไปแบบเนี้ยนะฮะแต่ในระหว่างที่ซึมเนี่ยนะครับอ่ะเหมือนกับว่าบอยทำงานอยู่แล้วก็บริษัทก็ยังจ่ายเงินเดือนอยู่แต่บริษัทก็เริ่มแย่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นมี2อย่างทุกคนในบริษัทต้องมาช่วยกันแล้วว่าเฮ้ยจากบริษัทที่ขายอ่ะนะฮะขายปลานะฮะขายน้ำตาลนะฮะขายสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไปทำมาขายโทรศัพท์ซัมซุงได้ไงซัมซุงไม่ที่เป็นซัมซุงมันตั้งแต่แรกเนี่ยครับซัมซุงขายพวกปลายแห้งมาก่อนนะกะปิน้ำปลามาก่อนนะแล้วก็ขายน้ำตาลขายโภคภัณฑ์มาก่อนนะครับแล้วก็จนกระทั่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์นึกออกไหมฮะครับจนกระทั่งเป็นซัมซุงเนี่ยคือมันที่มาวันนี้ประเทศไทยมันต้องมาช่วยกันแก้ไขว่าเฮ้ยตกลงจะไปยังไงใช่ไหมแล้วซัมซุงมาเดี่ยวไม่ได้ถ้ารัฐไม่เข้าไปหนุนรัฐก็เข้าไปซับซิไดซ์ซัมซุงให้ไปแข่งกับต่างประเทศนะซัมซุงก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายสมัยนั้นก็ทำแค่เราจะเรียกว่าอะไรดีล่ะชิปอะแต่ชิปประเภทชิปหน่วยความจำนึกออกไหมครับนี่ก็เป็นซัมซุงเพราะนั้นพอซัมซุงขึ้นมาปั๊บมันก็กลายว่าเขามีอะไรใหม่ๆจากบริษัทที่เริ่มต้นจากขายปลาแห้งเนี่ยต่อไหมฮะต้องหาแล้วของเราตัวเนี้ยเราก็ยังขายอะไรเราขายขุดน้ำเดิมเราขายแร่ที่ดีบุกที่ภูเก็ตแล้วเราก็เฮ้ยช่วงชัชวาลมาเสร็จแล้วเราก็แร่หมดภูเก็ตก็ยังเอาไปทำเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ใช่ไหมใช่แล้วรอบเนี้ย20 ปีเรามาจากขุดแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทยมาถูกนะครับตอนนี้เราจะพยายามไปขุดแก๊สจะไปคุยกับเขมรดีนะคือมันไม่ใช่แล้วอ่ะนึกออกไหมคือมันไม่ใช่ติดแบบเดิมอยู่ใช่มันต้องมาแก้ที่ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเหลือสุดท้ายแล้วคือคนมันมีค่านะแต่คุณต้องไปสร้างให้มันมี value ขึ้นมานะครับก็เห็น value ก็คือไปจับยาบ้ากันได้ทุกวันเนี่ยเห็นหรือป่ะ เงี้ยแล้วถามว่าตลาดหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมจริงครับพี่บอกว่าพี่มองไม่เห็นนะพี่อยู่ตลาดโดยตลอดแล้วพี่พูดถึงรอบเนี้ยลงไปไม่กลัวกลัวนานอันนี้จริงอันนี้จริงทุกวันมันอยู่ได้มา10 ปีแล้วไม่มีใครได้อะไรอ่ะแล้วเงินมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยหุ้นกูยังมีค่าอยู่50%นะแต่จริงๆอ่ะมันมีราคาอยู่นะกูไปถามรายใหญ่เจ้าของหุ้นที่ติดหุ้นตัวเล็กๆรายตัวเนี่ยนะหุ้นระดับตัวเนี่ยกูไปดู PE เขาไม่รู้จะขายใครนะเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนจะขายดีไหมนะครับเขาจะขายดีเขาจะขายใครอ่ะหุ้นอยู่ในมือเขาอะเขาถือหุ้นอยู่80%อะราคา4 บาทแต่ PE 45แบบเนี้ยกำไรเริ่มถดถอยอย่างเงี้ยก็แบกหุ้นไว้นะฮะหุ้นตัวเล็กๆหลายๆตัวเป็นแบบนี้หมดเลยนะคือเจ้าติดเองติดกับดักตัวเองนะฮะหรือถูกแอดไวเซอร์นะฮะหลอกปั่นขึ้นไปแล้วก็เจ้าก็มาติดมาร์จิ้นนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องของ z.com ใช่ไหมเป็นโบรกเกอร์ใช่ไหมใช่ z.com ก็ไปเขาก็คือปล่อยมาร์จิ้นปล่อยมาร์จิ้นแล้วไปปล่อยให้มอไงใช่ไหม
อืมก็โดนสิครับโดนจนถึงญี่ปุ่นบอกว่าตอนนี้กูขอเลิกแล้วกูขอจบแค่เนี้ยเคลียร์ปิดบริษัทอ่ะอ่ะแล้วเนี้ยที่พี่บอกว่าน้ําลดต่อผุดไงครับมันเริ่มผุดไปเรื่อยๆ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 แต่นักลงทุนไม่ต้องตกใจนะครับหุ้นของคุณที่อยู่ในบริษัทที่ปิดในโบรกเกอร์ที่ปิดเนี่ยมันยังไงพี่ก็เปลี่ยนโบรกแค่นั้นเองบัญชีก็ต้องย้ายไปอยู่ที่โบรกอื่นไม่ได้เสียหายอะไรเพราะตลาดเราเข้มแข็งแต่ถ้าตลาดเรามันปีเหมือนปี22นะครับพังหมดเลยทุกคนพังหมดเลยเหมือนระบบพังแหละแต่นี้ระคบรบับตลาดเราค่อนข้างเข้มแข็งนะคครรับับแต่วันหนึ่งเนี่ยบ้านเนี่ยมันไม่มีรายได้อะแล้วก็เอาของเก่าไปใช้จ่ายใช้จ่ายยังพักครองกันอยู่เนี้ยเตะกันอยู่ทุกวันแบบเนี้ยนะครับแต่ตอบไม่ได้ว่าหุ้น PE 48อะหุ้น PE 50 GPSC PE 38อะราคานี้มึงยังบอกว่าถูกกันอะมันต้อง PE 8อะราคามันต้อง10 บาทอะครับมึงก็ฝืนไปก็ฝืนไปดิแต่สุดท้ายไม่มีใครก็เอาด้วยไงถูกปะถูกอ่ะไม่มีใคร CPF เนี่ยอ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อ่ะเห็นไหมฮะ CPF ขึ้นแต่ CPO CPX ใครขายไม่ทันเนี่ยอ่ะชิบหายแล้วอ่ะพี่ CPX วันเนี้ยไม่ชิบหายแล้วไงก็เอาต้องไปดัน CPF ไงก็ขายคุณกู้จบแล้วพี่พูดไปแต่เมื่อวานเลยว่ามันก็คือจบไงโอ้โหแล้วถ้าเจ้าสัวแบบนี้มันกู้เงินอยู่ในระบบคนละ900,000 ล้าน800,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยแล้วมันเกิดคมรันับมีรายได้อ่ะแล้วมันเกิดอะไรกับตลาดที่เป็นธนาคารบ้านเราอ่ะใช่อ่ะจริงป่ะล่ะครับอ่ะ CP กู้อยู่เงินในระบบอ่ะกี่แสนล้านน่ะอ๋อคุณกู้อ่ะแต่เยมันอก็ะมีรายได้อยู่นะแต่รายได้มันพอไหมล่ะแล้วจะยื้อได้นานเท่าไหร่ไงจริงครับถูกไหมถูกพลาดโอตร้งโไหหนของไม่แพงไงจากฝรั่งไงไอ้พวกที่ซื้อปั๊มน้ำมันมันก็ซื้อแพงมาจากฝรั่งอีกครับเงินก็ออกไปนะเงินออกไปจากฝรั่งเนี่ยเขาไม่ใช่ขายหุ้นในบ้านเราเขาขายแล้วทั้งที่เขาเอฟเขามาลงทุนทางตรงเขาก็ขายหมดนะตั้งแต่โนโคขายปั๊มให้ปตท.ฮะเอสโซขายเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกเขาหนีกันหมดแล้วว่าดูนี้ซีพีลงหมดเลยกลุ่มซีมันไมพ่ีลงไปมันไม่พังหรอกครับเพราะว่าหุ้นมันอยู่ในมือคนไทยอ่ะมันไม่ลงแต่บอยซื้อที่มา800,000นะไร่ละ800,000แล้วปลูกข้าวอ่ะข้าวเนี่ยมันได้ไร่หนึ่งอ่ะมันปลูกได้แค่รายได้แค่15,000มันไม่พอจ่ายดอกเบี้ยของ18,000ไงของที่ที่ซื้อมาเนี่ยมันก็อาการเหมือนกันว่าไอ้หุ้นที่ PE 18เนี่ยแล้วยิวมันต่ําแบบเนี้ยผลตอบแทนมันไม่พอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้อ่ะแล้วประเทศจะอยู่ได้ไงอ่ะมันก็กินเนื้อไปเรื่อยๆ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 ไงถูกครับพี่อ่ะถูกไหมถูกก็อันนี้อธิบายตลาดหุ้นไทยให้ฟังแบบง่ายๆเลยไม่ได้ใบแอดไม่ได้อะไรเลยนะหมุนเงินไม่ทันขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยอ่ะแต่มันยังมีเงินอยู่ไงเงินยังไม่หมดคุณต้องรอให้เงินหมดเหรอใช่ถูกไหมถูกคือมันถึงเวลาที่มันจะต้องมาพูดแล้วว่าให้ธุรกิจเก่าๆของเราจะไปลงทุนสร้างห้างสรรพสินค้ากันอีกไหมจะสร้างพใหอ้ไแหมม่งใหญ่มาประกวดกันสําหรับเจ้าสัวในเมืองไทยไหมว่าใครสร้างแม่งใหญ่กว่าใครแล้วก็สุดท้ายไม่มีใครมาเช่าใช้อ่ะจริงนะฮะไปเดินห้างตอนเนี้ยล้างมากนะพี่เมื่อกี้ยังสร้างกันอยู่ที่บางนาก็ยังใหญ่กว่าที่อื่นอีกอ่ะสร้างแข่งกันอ่ะไอ้ตรงสวนลุมนั้นมันเรียกอะไแรล้วไมเง่ินบอกก้อนนี้มันต้องเอาไปทําสมมติว่าคุณจะเอาเงิน500,000 ล้านเนี่ยนะฮะไปจ่ายคนอ่ะคุณเอาไปสร้าง500,000 ล้านเนี่ยนะคุณสร้างบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้ย่อยๆเลยนะครับนะครับแต่มันจิ๊บจ้อยมากนะ500,000 ล้านจะเข้าสู่ระบบเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจิ๊บจ้อยมากนะรู้ไหมว่าซัมซุงอะไรได้ปีอ่ะ1.9 ล้านล้านเนี่ยผมมากห้าๆพแสอนล้านเนี่ยคุณอาจจะได้บริษัททําแผ่นเวเฟอร์ไม่กี่โรงเล็กๆเลยนะครับคุณต้องลงทุนอย่างน้อย20 ล้านล้านนะถ้าคุณจะเข้ามาสู่ระบบทำเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้เก่งอ่ะพี่ก็นึกไม่ออกว่าจะทําอะไรใช่ไหมใช่พี่เพราะนั้นเรากําลังอยู่ในจุดไหนอยู่นะฮะพี่กําลังพูดทั้งหมดมันโยงมาที่ตลาดหุ้นว่าคุณจะยื้อไว้ก็ได้ไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ติดหุ้นแล้วเลยพูดแบบนี้มันไม่ใช่ฮะแฟกต์มันปรากฏจากการเปรียบเทียบอนาคตนะครับตามระบบทั้งหมดเลยทั้งพื้นฐานทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยมันบอกแล้วว่าเราอะไม่รอดแล้วล่ะแต่จะให้พี่แนะนําพี่ก็ไม่รู้แนะนําพี่แนะนํามาตั้งแต่ก่อนแล้วนี้แล้วว่าจะต้องทํายังไง
ใช่ไหมครับตั้งแต่ไปใช่ต่างครปรัะบเทศตั้งแต่อะไรล่ะนะฮะคือสุดท้ายเนี่ยพี่ผ่านปี40มาพี่บอกเลยนะครับไม่มีใครช่วยพี่เลยสักคนหนึ่งแม้กระทั่งพี่น้องปี40เนี่ยพี่ก็เหมือนกับคนที่ทําธุรกิจมันเจ๊งหมดทุกคนน่ะนึกออกไหมครับพี่ก็ต้องไปดิ้นรนนะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พี่ค้นพบคืออะไรบ่อยคืออะไรครับพี่ไม่ต้องดิ้นรนอยู่เฉยๆแล้วหาความผิดพลาดในอดีตให้เจอแล้วหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอว่าคุณถนัดเรื่องอะไรแล้วจะทําอะไรครับหาตัวตนความสามารถของตัวเองให้เจออืนะมครับแล้วใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคือ value อยู่ที่ตัวเราเองคุณภาคพรัอบยู่ที่ตัวเราเองที่เราถนัดอะไรเราพร้อมอะไรปัจจัยพอร้ือมมไหมใช่ไหมครับไม่ใช่พี่อายุป่านนี้พี่ฝันจะไปเป็นโรนัลโดเงี้ยมันไม่ใช่อะโหอืมเฮ้ยมันเหมผือนมกันเลยว่าไอ้นักฟุตบอลไทยเก่งปิยพงษ์เนี่ยอยากจะเป็นโรนัลโดขึ้นมามันไม่ใช่ไงสังอขืารมมันไม่ให้อะใช่ไหมยุคปิเยมื่อพก่งอษ์นเป็เนคเยยอะเป็นอ่ะเราเปรียบเทียบเหมือนเป็นวิเลยเนี่ยประเทศไทยตอนนี้เหมือนแบบเนี้ยเหมือนเป็นแบบนี้อยู่กูครเคับยทําได้ไอ้นักโทษที่ไม่ยอมติดคุกเนี่ยนะฮะกูก่อนกูเคยทําได้วันนี้กูก็จะทําแบบเดิมอย่างเงี้ยคือมึงโบราณเนี่ยมึงไม่ใช่แล้วว่าแล้วมึงเป็นตัวสําคัญตัวจักรสําคัญที่จะมาเฮ้ยจะแก้อะไรนะกูจะต้องแบบต้องชัดเจนอ่ะนะครับครับแล้วถ้าการเมืองก็ยังเลอะเทอะอยู่แบบนี้ถามว่าแล้วใครจะมานำอ่ะคือการเมืองคือคนที่ถืออำนาจนะเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเห็นด้วยกับตพ้อีง่มาเลนยำให้ชัดเจนนะฮะแล้วคุณหรือคุณจะวางใจให้เด็กที่ไม่เคยทําอะไรแต่คุยอยู่ว่าคุณจะทํานู่นทํานี่แล้วมันจะทําได้เหรอเอคนอนี้มันต้องมีบารมีนะเพราะที่สําคัญคือคุณไปทําให้ราชการมันทําอะไรต่อจากคุณได้หรือเปล่าอ่ะโอไอ้ยคุยนโยบายไม่ได้แต่ถึงเวลาไปทําเนี่ยมึงสั่งกูไม่ทําอ่ะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเอามึงมาสั่งกูปฏิวัติมึงอ่ะผมคุยกหัรบือพีว่่าท่านหนึ่งแบหรบือวโอ่า้หรือยว่าให้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มันอยู่ที่เป็นมีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยมันกลับใจแล้วมันเข้าใจแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันเจ๊งกันทั้งประเทศนะคือไอ้พวกเนี้ยที่มันอยู่ในเนี้ยจับมือกันเป็นรัฐบาลอยู่ตัวเนี้ยมึงเปลี่ยนใจแล้วมึงก็มาแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องหรือมึงจะให้เด็กมันมาทําแล้วมึงก็คอยขัดขวางมันภาพมันเห็นไงถ้าเด็กมามึงก็ขัดขวางเขาอีกถูกอ่ะแล้วจะไปได้ไงแต่มึงก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็อยู่กันอย่ไาองเง้ี้ตยลาดหุ้นก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็ไม่ยอมอะไรเลยก็จะยังคุยว่าตลาดหุ้นจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่พี่บอกไงมึงจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินได้ไงนะฮะเวลาเทรดทองมึงยังไม่ตรงกับต่างประเทศเลยมึงอยากปิดมึงก็ปิดแฮ่ถูกถูกไหมครับโอ้โดนมากคำนี้มึงดีแต่พูดเนี่ยนะฮะกำหนดเป้าหมายนู่นนี่นั่นแต่มึงไม่ทำไงมึงทําอะไรที่เห็นว่ามึงมีจะไปถึงเป้าหมายไหมกูจะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศมึงซีโร่แท็กหรือเปล่าไม่มึงจะถึงมาตามเก็บแท็กกูที่ไปเล่นหุ้นต่างประเทศอีกถูกไหมมีคปรระัเทบศไหนมึงเดินเข้าประเทศเนี่ยคนของประเทศเขาเข้าไปอ่ะแล้วมึงมีศุลกากรคอยดักอยู่ว่ามึงซื้อของต่างประเทศมาหรือเปล่าอ่ะประเทศเราเนี่ยแหละมีประเทศเดียวอ่ะประเทศเรานี่แหละประเทศไหนกูไม่เคยเห็นเนี่ยคนจีนมาซื้อของเมืองไทยกับเมืองจีนเขาก็ไม่ตรวจอ่ะครับเพราะเขารู้มันเป็นความสุขเขาไม่ได้ซื้อมาค้าขายอ่ะใช่ไหมฮะถูกป่ะอืมคนนี้ไปครับจากประเทศละครั้งมันก็ไม่ต้องตรวจเขาก็จะไปซื้อหมุนนี่นั่นมาบ้างอะไรก็กลับไปใช่ป่ะใช่ครับแต่ประเทศไทยมึงหายกันแบบนี้มึงไม่ยอมเปลี่ยนอืมว่าทุกคนเนี่ยมันไม่พออืมมันขาดแคลนมันก็เลยอยากได้ปัญหาเรื่องนี้แล้วมันคิดว่าตัวเองจะรอดสุดท้ายมันก็รอดแต่ยังแก้ได้นะครับเพราะยังมีเงินอยู่มีเงินอยู่เมื่อไหร่250,000 ล้านนะทุนสำรองระหว่างประเทศยังแก้ปัญหาประเทศได้อืมแต่ทั้งหมดต้องแก้ที่คนก่อนแก้ที่เชิดก่อนอันนี้ผมเห็นด้วยครับแก้ที่คนเนี่ยแหละครับคุณจะเอาให้เซตขึ้นไป1,500โดย PE นะขึ้นไปอยู่ที่22แหละในขณะที่จีนยัง11อืมฮ่องใชก่งครยัับง10แล้วคุณจะไปทำไม21เนี่ยมึงสูงกว่านั้นแดกอีกนะเอ็นนี่แต่เท่าไหร่พี่แล้วแต่สนี้อยู่19โอ้โอเค19นี่กำไรเขาโกนเยอะนะเนอะแค่ไออ้ันนี้ก็ตัวพเูลดยให้ฟังตามสไตล์นะมาดูทีเฟกนะฮะเรายังอยู่ฝั่งช็อตแล้วก็ดูสต็อปลอสไปนะฮะ
ครมัันบก็ลงมาตามเส้นที่พี่ขีดตรงนี้นะฮะว่าเนี้ยมันหลุดแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาโซน830คือมันก็ลงมาแต่การลงอ่ะพี่บอกตั้งแต่เนี้ยมันเริ่มลงแล้วนะตามระบบบอกว่าเนี่ยมันจะลงจริคงรแัลบ้วลงมานแล้ะวครนัีบ่ไงลงไป800หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันคือจะลงไปโซนข้างล่างนะฮะครับเมื่อกลางวันพี่ก็บอกว่าคนที่ช็อตลองมาก็ต้องสต็อปลอสแล้วครับอย่ายื้อเพราะมันบอกมาตั้งแต่ที่หลุดสต็อปลอสอ่ะมันบอกมาตั้งแต่ตรงนี้แหละเห็นไหมเนี่ย864ตรงนี้854ไม่ทำไฮไมแ่ล้วทผำ่แาท่นงแดงมันก็ต้องขายก่อนครับอ่ะแท่งแดงเส้นที่สองย้ำเส้นนี้หลุด10 วันเมื่อวานหลุด10 วันก็ต้องขายก่อนครับแต่มันไม่ใช่ลงแบบพรวดพราดมันก็จะมีเด้งเพราะนั้นถ้าเด้งใครลองมาก็ปิดไปก่อนไม่ใช่พอเด้งแล้วลองเพิ่มไม่ใช่ใครลองมาต้องจัดการก่อนจัดการก่อนแล้วนี่เข้าสู่ขึ้นสี่นะขึ้นสี่แล้วนี่ก็ต้องตัดตซัีดโแรล้ว่ดไ้ฮวยลนีง่ไปตัดแล้วน่ะตัดแล้วนับสี่แล้วก็ต้องทำซีโร่แล้วอันนี้อะไรฮะ1 4 2 4 3 4 4 4หสี้่าสี่สี่สี่อีกหลายแล้วรอบโอ้ยแล้วถ้าขึ้นไปแล้วไม่ทะลุนะไม่ทะลุ864 X A B C อีกยืดไปอีกกี่ปีอ่ะอ้าวสายเวกันออกไปออีากชีพหายไววอดอีกโอ้โหน้ำมันขึ้นไป150 เหรียญก็โอเคไปรอดไปนะคครรับับไอโดเมติกเพย์ก็ตายห่าหมดเพราะน้ำมันขึ้นไป150 เหรียญตายกันทั้งประเทศอีกคน้รำัมับนลงไป30 เหรียญก็ลงอยู่ดีถูกไหมแต่หุ้นน้ำมันไม่ได้แพงนะครับ PE ถูกนะครัไบอที่แพงอ่ะโดเมติกเพลย์ที่แบกกันอยู่แบกอินเด็กซ์อยู่คือตัวที่อาศัยการบริโภคในประเทศตอนนี้แบกเซตอยู่ที่ครับราคาแพงไม่ใช่หุ้นน้ำมันปิโตรเคมีครับพี่คือพวกนั้นเป็นคอมโมดิตี้นะครับแต่อย่าให้มากระทบธนาคารเนี่ยจะไม่เหลืออะไรกันทั้งประเทศนะนฮัะ่นน่ะสิครับทองคำนะฮะทองคำก็เห็นไหมฮะอาการเดียวกันไหมฮะขึ้นมาแล้วไม่ทำหายเห็นไหมฮะใช่ใช่ใช่เหมือนทรงเมื่อไมก่ี้ทเลยทำีห่พาี่ยบอกใช่ A B เหมือ C นเป็แตน่แท่ง C แทจบงด C ้วยจบตรงไหนแล้วก็โลละโลโลป่ะเดี๋ยวดูที่โลไหม2340นะครับครับ2340ยังยันอยู่นะฮะแต่เป็นแท่งแดงนะครับครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมีไหมมีลงไม่เยอะครับลงไม่เยอะจากตรงนี้เมื่อกวันที่พูดกันก็ลง60ใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือแค่14เอา300คูณเข้าไปนะฮะ5,200ก็ยังไม่ถูกพอเซลก็นะครับรอลองรอลองที่2,300เพราะมช็อตาได้นะครับเพราะว่าพี่บอกว่าถ้าเด้งไป60เนี่ยช็อตได้แต่เป็นช็อตในลองนะครับช็อตในลองไม่ถึงว่าช็อตแล้วจะแบบเฮ้ยแม่งลงไป2,000แน่ไม่ใช่ช็อตแบบต้องมีกลยุทธ์ลักษและณต้ะองคิดเองเป็นไม่ใช่ทำใหช้็อไตวเสร็จแล้วพอช็อตถูกปั้งหลุด2340ช็อตปุ๊บเพอร์เจอร์จะลงไป2,000แบบเนี้ยเพอร์เจอร์ยังไม่ต้องช็อตไม่ต้องเพอร์เจอร์เพราะมันเป็นลองมันเป็นช็อตในลองไงพอช็อตเสร็จแล้วชนะแล้วกูได้แล้วกูเพิ่มช็อตเพิ่มแป๊บเลยสองพันช็อตเพิ่มเจอ2,600งาพวกนนี้หคาือยสิ่งที่เกิดฮะอันนี้ไม่ต้องตามบบนะครับตามว่าไหนไม่มีแต่จะเกิดตามเนี่ยนะครับเกมนกี็่ตัวนี้สิที่พี่บอกว่เาตรียสมวยถึงไม่ถึงว่าเขตของการสวยไม่ถึง6,000นะ6,000ก็ซื้อสะสมอีกคนระัคบรับถ้าเทรดไม่เป็นถ้าเทรดเป็นแบบเราใช่ไหมพี่พูดตลอดนะครับว่า40,000ยังถืออยู่นะฮะซื้อมาโซน60,000ขึ้นมาก็ขายไปไอ้ล็อคตรทัี่บถือจาก40,000ถือต่อไปทำมันทำไมต้องทำแบบนี้ก็ไม่รู้ไงรู้ว่าขึ้นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ล็อตที่เล่นใหม่ที่ซื้อมาจาก60,000ก็เล่นสั้นไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเล่นสั้นมาถึงรู้คิดว่าเล่นสั้นนะเฮ้ยหกหมืค่นรัห้บากับ68,000ที่เอาก็ต้องคันล็อตนะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งสำหรับคนที่มาจาก60,000ถ้าคุณจะเทรดคุณก็ต้องเป็นอีกล็อตหนึ่งกลยุทธ์ก็ไคม่รตั่บางอย่าไปปนกับไอ้40,000ที่ลองมาไอ้40,000ที่ซื้อมาก็ถือเฉยครับ
อ๋อมีมึงจะขึ้นไป80,00090,000กูยังมีข้างล่างอยู่อ่ะ40,000เนีใ่ชย่มีทุนอยู่วถ้า้มึงยจะลงมาเนี่ยนะกูก็เล่นสั้นเนี่ยกูเล่นสั้นอยู่ไงมันก็เป็นสองพอร์ตเสมอไม่ว่าเทรดอะไรครับอันนี้ถือยาวอันนี้เล่นสั้นถือยาวใช้ทำเฟรมอะไรเล่นสั้นใช้ทำเฟรมอะไรเอาสั้นมากๆเลยตื่นเช้ามาเล่นทั้งวันทั้งคืนนี่ต้องไปคิดเองไม่มีใครบอกได้ คือถ้าจะได้แต่อย่างน้อย24 ชั่วโมงดูครั้งนึงนะมีโอกาสได้ถ้าดูตลอดเวลาไม่มีสิทธิ์ได้นะครับครับ NASDAQ ก็มาละเริ่มมาละที่พูดไว้ตั้งแต่กลางวันเนี่ยมาหมดละ DAX เยอรมันนะฮะอังกฤษนะฮะอังกฤษครับฝรั่งเศสนะฮะดาวโจนส์ NASDAQ นะที่บอกไว้ว่าระวังเดือนมิถุนาตลาดมันจะคราชนะฮะนะครับจากการเทคโปรฟิตของคนที่กำไรเยอะๆกำไรเยอะไหมครับคนที่ซื้อ NVIDIA มาตั้งแต่500ตรงนี้1,000กำไรเยอะไหมครับเยอะครับเยอะคนที่ซื้อมาจาก200กำไรเยอะไหมครับเยอะครับถ้าจะเทคโปรฟิตเนี่ยก็ซื้อมไาด้ร้อยนหนะึ่งแล้ววอลุ่มมันเยอะเยอะครับแล้วในตลาดต่างประเทศขึ้นมาได้หุ้นเทคอาการเหมือนกันหมดเลยนะครับ PE สูงแต่ลงแล้วเขายังไม่จบฮะทำไมไม่จบเพราะว่าโลกเขาต้องเดินไปในแนวของ AI เทคโนโลยีต่อไปนะครับเขาไม่แบบว่าพอเขาไปเสร็จแล้วแล้วเขาพอจบรอบนี้แล้วเขาเปลี่ยนเลยเขาไม่เอาแล้วเขาจะมาปลูกข้าวใหม่เนี่ยไม่ใช่เข้าใจป่ะมึงสร้างโรงแรมเนี่ยไม่ใช่อ่ะมาสร้างบ้านขายเนี่ยไม่ใช่เขายังทําเทคโนโลยีต่อไปใช่นะครับเพราะก็มีข้อมูลว่าบ้านที่ญี่ปุ่นว่าง10 ล้านหลังประเทศไทยบ้านใช่ว่างเป็นบ้านหลังมึงก็ยังสร้างบ้านกันอยู่เออนี่หน้าบ้านผมนี่สร้างกันอยู่นี่อ่ะแล้วมึงจะขายใครอ่ะของเก่ายังล้างอยู่เลยอ่ะแล้วเรามีอาชีพใหม่ๆไหมคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่รวยอยู่นี้ธนาคารปล่อยกู้คนสร้างบ้านคนสร้างบ้านไปหลอกให้คนมาซื้อเจนวายมาซื้อติดตอนนี้คนเจนวายกำลังจะทิ้งบ้านเพราะว่ากูผ่อนไม่ไหวใช่พูดถใึชง่คนที่เป็นหนี้อย่ากังวลอย่าวิตกกังวลเจ้าหนี้โทรมาบอกไม่มีอ้าวจะยึดบ้านยึดไปเพื่อนพี่เนี่ยถูกยึดมา30 ปีแล้วยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเพราะมันขายต่อไม่ได้เดี๋ยวได้เหรอพี่แบบนี้ที่มันไม่มีคุณต้องไม่มีจริงๆนะคุณก็ตกงานคุณไม่มีอ่ะไม่มีตังค์อ่ะบัตรเครดิตเอามึงให้กูกู้ทำไมกูมี10 ใบเดี๋ยวนี้กูจ่ายไม่ได้กูไม่ต้องเครียดกูไม่มีเดี๋ยวก็ไม่มีอาชีพไงกูเจอรัฐบาลเกิดทำกันทั้งประเทศไม่นมีี่อาชีพเต็งหมดเลยนะทำแบมับนทกี็่ต้พอีง่เป็บนอแบกบนั้นอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยการเป็นหนี้อ่ะใครได้เปรียบลูกหนี้ได้เปรียบกูไม่จ่ายมึงจะทำไมกูโทษรัฐบาลกูไม่มีงานทำไหมเอางานมาให้กูทำเด็กเอออันนี้ผมเห็นด้วยนะอ๋อแจกทำไมไม่หารายได้หางถามไม่ตั้งแต่เริ่มงที่ากนูใหไป้เรียทนมึงก็ำวอ่ะอกกฎหมายไหมว่ากูต้องไปเรียนหนังสืออะอืมแล้วพอที่กูเรียนจบมาแล้วให้กูกู้ด้วยนะกสยอะไรแล้วกูไม่มีงานทำแล้วมึงต้องรับผิดชอบกูเด็กกูก็ไม่ได้ไปอยากเรียนที่มึงบอกนะครับแต่มึงต้องหลักสูตรที่กูไปเรียนเลยแล้วเรียนเสร็จแล้วกูมีงานทำต้องรับผิดชอบเด็กคิดแบบนี้ได้ไหมอืมแล้วก็ไปนี่กูไม่จ่ายผิดตรงไหนครับต้องมีคนกำหนดเส้นทางของประครเทับศเป็นแบบนี้จะเป็นเด็กอยู่กูถูกป่ะครับที่ผ่านปี 40มาแล้วนะครับที่ไม่ต้องกลัวอืมได้คครนับที่กลัวคือเจ้าหนี้อ้าเต็มอตายเจ้าหนี้แต่คนปล่อยมาจี้แซดดอทคอมไงตอนนี้เป็นไงจริงสิครับอาเจนก็ดีก็ได้หมดทั้งหมดละนะครับได้ครับพี่อ่ะก็ใจเย็นนะครับถึงเวลาอะไรเดือดร้อนร้ายๆเกิดขึ้นวิกฤตไม่รีบเกิดหรอกนะครับเรายังมีตังค์อีกเยอะนะแต่ถ้าเกิดควริับกฤตกับตัวเรานะครับการมีเงินนะการมีเงินสามารถแก้ปัญหาได้นะครัมบีเงินสามารถไปคุยกับเจ้าหนี้ได้ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไปคุยกับใครไม่ได้จำไว้ไม่ได้สอนให้โกงนะแต่สถานการณ์แบบเนี้ยสำหรับคนที่เป็นรายย่อยเป็นเจนวายนะฮะติดหนี้ค่าบ้านติดหนี้อะไรผ่อนไม่ได้อย่าไปสร้างหนี้นอกระบบนะครับอืมยอดม้รวัยบคตราัมบความเป็นจริง
มีรายได้เท่าไหร่ผ่อนไปแต่เราต้องเหลือกคินรับแล้วก็อย่าใช้ฟุ่มเฟือยแล้วคทรุกัอยบ่างมันจะผ่านไปได้โดยอย่าโกงใครครับพี่อย่างมากก็หมดทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับอืมแค่นั้นเองปี40พี่ก็หมดทุกอย่างอ่ะพี่ก็เริ่มต้นใหม่ครับครับแต่สิ่งที่ได้มาจากวิกฤตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันดีกว่าวิกฤตอีกนะเพราะว่ามันแบบมันยื้อใจเรานานเนี่ยนะฮะครับคุณขึ้นก็ไม่ขึ้นกูหาวิธีแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเตือนไว้อีกเจ้าของกิจการอทืี่มทํากิจการแล้วไม่ผ่านอย่าคิดจะมาเล่นหุ้นแล้วชนะเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนพนักงานเอาไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์นะครับเพราะว่ามันจะหมดทั้งบ้านทุกอย่างมันจะหมดครับอืมขอทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติแต่โกงใครที่สุดพี่นะไม่ต้องโกงใครได้ครับพี่นะครับขอบคุณครับสวัสดี